นี่คือปู่คออี้หรือโคอิมีมิผู้เฒ่าชาวกะเหรี่ยงอายุ107ปีปู่เกิดพุทธศักราช2454ที่บ้านใจแผ่นดินชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมซึ่งตั้งอยู่ในป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่พริกและพืชผลอื่นๆเป็นระบบหมุนเวียนปู่คออี้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าจนอายุ50ปีประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นจึงมีการประกาศตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นในปี2524ทำให้สถานะของปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงคนอื่นๆถูกเปลี่ยนจากคนท้องถิ่นเป็นผู้บุกรุกป่าแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆคือปี2539เมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานต้องการให้ชาวกะเหรี่ยงย้ายออกจากป่าจึงเริ่มเจรจาโดยสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินให้ใหม่ชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนจำนวน57ครอบครัวจึงยอมอพยพลงมาอยู่ที่บ้านโป่งลึกบางกลอยล่างแต่ปรากฏว่าบางครอบครัวไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำให้พวกเขากลับไปอยู่ในป่าตามเดิมส่วนครอบครัวของปู่คออี้ยังคงปักหลักอยู่ที่ใจแผ่นดินเรื่อยมากระทั่งปี2554เจ้าหน้าที่อุทยานสนธิกำลังกับทหารชุดเฉพาะกิจโดยใช้ชื่อยุทธการตะนาวสีเข้ารื้อถอนเผาที่อยู่อาศัยและยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยงจนได้รับความเสียหายมากกว่า100หลังซึ่งในจำนวนนั้นมีบ้านของปู่คออี้รวมอยู่ด้วยชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดถูกบังคับออกจากป่าแม้ปฏิบัติการครั้งดังกล่าวจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่ายุทธการตะนาวสีเป็นการผลักดันและจับกลุ่มชนกลุ่มน้อยจากประเทศเพื่อนบ้านที่บุกรุกแผ่วถางป่าอย่างไรก็ดีมีหลักฐานหลายชิ้นที่สามารถยืนยันว่าปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยตามที่ถูกกล่าวหาหลักฐานชิ้นแรกคือแผนที่ของกรมแผนที่ทหารบกบันทึกการมีอยู่ของบ้านใจแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2455เป็นเอกสารสำคัญที่ยืนยันว่าบ้านใจแผ่นดินเป็นชุมชนดั้งเดิมและตั้งอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานหลักฐานชิ้นที่2คือภาพถ่ายปู่คออี้กับเพื่อนบ้านถ่ายไว้เมื่อปี2493หน้าร้านยาไทยสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าปู่คออี้ใช้ชีวิตอยู่ในละแวกนี้มาตั้งแต่อดีตไม่ใช่ผู้บุกรุกนอกจากนั้นยังมีหลักฐานอื่นๆรวมถึงปากคำของอดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรีที่ระบุว่าบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนมีชุมชนตั้งถิ่นฐานมานานแล้วปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงอีก5คนจึงยื่นฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายจากกรมอุทยานและขอให้ศาลมีคำสั่งให้ชาวกะเหรี่ยงกลับไปอยู่ในป่าได้ตามเดิมแต่ระหว่างที่คดียังอยู่ในชั้นศาลบิลลี่พอลจีรักจงเจริญหลานชายของปู่คออี้และพยานปากสำคัญกลับถูกอุ้มหายกลายเป็นคดีเข้าสู่ DSI และสืบพบเพียงชิ้นกระดูกในอีก5ปีต่อมาปี2561ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้กรมอุทยานชดใช้ค่าเสียหายแก่ปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงอีก5คนแต่ไม่อนุญาตให้พวกเขากลับไปอยู่อาศัยที่บ้านใจแผ่นดินปู่คออี้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเมื่อกลับเข้าป่าไม่ได้และไม่มีที่ดินสำหรับเพาะปลูกชาวกะเหรี่ยงจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองหันไปทำงานรับจ้างในเมืองจนเมื่อกลางเดือนมกราคม2564ชาวกะเหรี่ยง 50-60 คนตัดสินใจหนีความอดอยากและวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยกลับเข้าป่าอีกครั้งแน่นอนว่าอุทยานซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่ยินยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาผ่านญาติของชาวกะเหรี่ยงที่ยังอยู่บ้านโป่งลึกบางกลอยล่างกดดันให้คนที่อพยพเข้าป่ารีบกลับออกมาหลายคนกังวลว่าอาจเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยปี2554ตอนนี้ปรากฏการณ์ก็คือมีการประสานไปในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจชุดพญาเสือก็คือทหารนะครับคือเรากังวลเพราะเป็นทหารปุ๊บเนี่ยทหารเขาจะมีระบบวิธีการจัดการที่มันจะเป็นขั้นรุนแรงต่างๆเหล่านี้เรากลัวว่ามันจะเกิดการสูญเสียและจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกรณีเดิมที่ผ่านมาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจึงเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้แต่ยังไม่มีคำตอบ